สวัสดีครับคลิปนี้นะครับวันนี้ร้านสาธิตวิทยุเราก็อยู่กับบริษัท Sonos Libba นะครับจะมาแนะนำซิสเต็มชุดนี้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยครับผมเป็นซิสเต็มชุดใหม่ลำโพงบลูซาวนะครับจาก Sonos Libba นะครับผมนี่ครับเป็นชุดซิสเต็มอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราแนะนำให้ดูนะครับวันนี้ก็มีคุณปุ้มจาก Sonos Libba มานะครับครับผมครับผมปุ้มนะครับเป็นเซลล์แมเนเจอร์จากทาง Sonos Libba นะครับวันนี้สินค้าที่เราเอามานำเสนอคือลำโพงแล้วก็ชุดตัวสตรีมมิ่งนะครับจาก Blue Sound Professional สินค้าจากประเทศแคนาดานะคราวนี้เราอาจจะเคยมีปัญหาว่าถ้าเราเปิดร้านอาหารหรือว่าเปิดเป็นโรงแรมนะครับแล้วเราต้องมีแบ็คกราวด์มิวสิกเล่นนะครับโดยปกติแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องมีตัวเพลเยอร์1ตัวใช่ไหมฮะอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเป็นมือถือตัวนึงแล้วเราก็ต้องเชื่อมตัวอุปกรณ์ตัวนี้เข้ากับตัวชุดลำโพงของเรานะฮะที่เอาไว้ใช้เล่นในร้านนะคราวนี้ว่าถ้ามันมีแค่โซนเดียวอาจจะไม่มีปัญหามากมายอะไรเราอาจจะต้องแค่มาสลับตัวเพลย์ลิสต์ต่างๆเวลามันเล่นเพลงจนจบนะครับแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าเราเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นร้านขนาดใหญ่ที่มีหลายโซนเนี่ยเราจะเริ่มมีปัญหาแล้วว่าเราจะจัดการกับดีไวซ์ที่เล่นอุปกรณ์เล่นเสียงในโซนต่างๆอย่างไรนะครับตัว Blue Sound Professional เนี่ยเราเข้ามาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับอย่างสินค้าตัวนี้นะครับตัว B400S ตัวนี้นะครับเป็นตัว Streaming Playerจากทาง Blue Sound Professional นะครับซึ่งตัวสินค้ารุ่นเดียวเนี่ยสามารถที่จะเล่นเพลงได้ถึง4โซนพร้อมๆกันนะครับเท่ากับว่าเราสามารถที่จะเล่นเพลงโซนหน้าร้านเป็นเพลงหนึ่งโซนในอาจจะเป็นในห้องโถงในห้องน้ำตามทางเดินหรือว่าโซนข้างนอกเนี่ยเป็นเสียงที่ต่างๆกันได้นะครับแทนที่เราจะต้องวิ่งไปดูอุปกรณ์ทีละตัวเราสามารถใช้ตัว Blue OS ซึ่งเป็นตัวซอฟต์แวร์ของตัว Blue Soundในการเมเนจได้เลยว่าเราจะเล่นอุปกรณ์เสียงไปที่โซนต่างๆได้อย่างไรบ้างเนี่ยครับสาธิตตัวนี้เป็นตัวแอปของตัว Blue Sound ใช่ครับใช่ครับเรียกว่า Blue OS นะครับผมใช่ครับอย่างตัวนี้นะฮะจะเห็นว่าตัว B400S เนี่ยผมมีการเล่นเสียงต่างๆนะครับอยู่4โซนนะฮะซึ่งผมเอามาเข้าตัวซิสเต็มของอะไรนี้ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าเนี่ยมีเสียงไปที่ตัวล็อบบี้ไปที่ร้านอาหารใช่ไหมฮะเนี่ยคือ1โซนก็เป็น1เสียงนะครับพอดีว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้ต่อลำโพงออกให้ฟังนะฮะแต่ว่าเสียงมันก็ routing ไปตามโซนต่างๆได้นะครับครับผมคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นระบบที่เล็กลงมานิดนึงนะฮะเราไม่ได้ต้องการที่จะมีหลายโซนใหญ่อะไรมากมายเราเป็นร้านอาหารเล็กๆหรือว่าเป็นร้านกาแฟนะฮะเราจะมีตัว BSP 125นะครับซึ่งเป็นลำโพงที่เป็น all in one เลยนะฮะเป็นตัวเพลเยอร์ในตัวมีเชื่อมสัญญาณจากอินเทอร์เน็ตเข้ามาให้มันนะครับแล้วก็สามารถรับไฟจาก PoE ได้ด้วยนะครับตัวเดียวสายเส้นเดียวจบเลยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเดินสัญญาณอะไรให้วุ่นวายนะครับตัวนี้มีออปชั่นมีออปชั่นทั้งใช้ PoE แล้วก็ใช้ไฟจากภายนอกนะครับตัวนี้นะครับเราเชื่อมเข้ากับอินเทอร์เน็ตแล้วตัวมันเองจะไปทำการดึงสัญญาณจากตัวสตรีมมิ่งเซอร์วิสต่างๆมาเล่นเพลงออกจากลำโพงตรงนี้ได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเลยนะครับเป็นเพลเยอร์ในตัวใช่ฮะ1ตัว1โซนหรือเราจะทำการแพร์เป็น2ตัวนะครับมีตัวนี้ลำโพงซ้ายขวาแล้วมีตัวซับวูฟเฟอร์ตัวนี้ซับวูฟเฟอร์ด้วยนะครับผมนี่ซับวูฟเฟอร์นะครับนะเดี๋ยวผมลองเล่นเพลงให้ฟังตัวนี้นะครับนี่ผมทำการแพร์ลิงไว้แล้วนะฮะว่าเนี่ย1เซตมีลำโพง2ตัวแล้วก็มีซับวูฟเฟอร์ด้วยนะครับผมก็ทำการเล่นเพลงไปนะฮะเสียงก็จะออกมาจากลำโพงตรงนี้นะครับเราจะเล่นเป็นคู่แบบนี้เลยก็ได้หรือว่าเราจะแยกโซนก็ได้ครับนะครับแยกอิสระจากกันใช่แยกอิสระจากกันก็ได้นะครับหรือว่าเราอยากจะไปดูตัวใหญ่ขึ้นนะฮะเรามีอีกตัวนึงตัวนี้นะครับตัว BSP BSP 1000นะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมานะฮะสามารถที่จะ coverage area ได้มากขึ้นนะฮะเสียงก็จะมีมิติมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะตัวลำโพงมันก็ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอย่างตัวนี้ผมเข้ามาเล่นตัว BSP 1000นะครับตัวนี้ผมว่ามันเป็นโซลูชันที่เราสามารถที่จะเอามาใช้งานได้แบบง่ายๆนะฮะเราใช้ OS ตัวนี้จะเห็นว่าเนี่ยฮะผม OS ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยผม manage ทั้งลำโพงชุดเล็กลำโพงชุดใหญ่แล้วก็ตัวนี้ตัว B400S ที่เราสามารถส่งสัญญาณเสียงไปหาหลายๆโซนได้พร้อมกันครับนะฮะครับซึ่งผมว่าเป็นโปรดักที่น่าสนใจทีเดียวก็เรียกว่าเป็นโปรดักที่มาแก้เพนพอยต์ของการเปิดเพลงแบ็คกราวด์มิวสิกนะครับตาม
โรงแรมร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่หรืออะไรก็ได้นะครับที่ต้องการแยกอิสระจากกันนะครับตัวนี้สามารถแก้ไขได้ดีเลยทีเดียวนะครับบลูซาวคุณเสียงสินค้าจากประเทศแคนาดานะครับผมอันนี้ก็เป็นรุ่นนี้ครับในนี้โซนอสลิบ้าก็มาสาธิตให้เราดูนะครับถึงการทำงานโซลูชันตัวนี้นะครับนี่ครับควบคุมผ่านแอป Blue OS นะครับมีทั้งในคุมได้ทั้ง Mac Windows iOS Android คุมได้หมดเลยนะครับเรามีเซอร์วิสต่างๆที่สามารถเชื่อมต่อไปได้ใช่ครับเราสามารถคอนเน็กได้กับเนี่ยฮะเซอร์วิสหลายๆตัวมาเซอร์วิสไทยเราได้ Sound Machine เป็นพวก Spotify อะไรต่างๆได้หมดเลยใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ได้เล่นเพลงจาก CD หรือจาก MP3 ใช่ครับที่เป็นตามไดร์แล้วใช่ครับแล้วก็ทำเป็น playlist ของเราได้เลยนะครับมันก็รันไปเรื่อยๆเลยนะครับโดยไม่จำเป็นต้องคอนเนคกับ device ก็ได้นะครับมันก็จะรันไม่ต้องมี iPad อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาก็ได้ใช่ครับผมแค่ตั้ง playlist ไว้ปุ๊บลำโพงมันก็ไปดึงเสียงมาจากตัว streaming service หรือเราจะตั้งเวลาว่าช่วง breakfast ช่วงอะไรเงี้ยครับผมเป็น schedule ได้หมดเลยตั้งได้หมดเลยนะครับสามารถซึ่งมันเหมาะและง่ายมากกับการควบคุมเสียงเพลง background นะครับตัวนี้เจ๋วเลยทีเดียวฟังเสียงกันนะครับได้ครับลองฟังเสียงดูครับคุณตุ้มลองดูครับคอนโทรลได้ง่ายๆเลยอันนี้เปิดตัวบิ๊กบิ๊กครับเดี๋ยวผมขอทำเสียงลองเปลี่ยนเป็นลำโพงตัวเล็กดูครับ DSM 25เนี่ยครับผมสามารถย้ายเพลงจากที่ผมเล่นตัวใหญ่ง่ายมากเลยครับควบคุมง่ายมากใช่ครับใช่ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการควบคุมซิสเต็มแบบนี้นะครับจากโซนอลิบ้าวันนี้ก็เดินทางมาจากกรุงเทพมาทดลองให้ดูที่ร้านสาธิตวิทยุเลยนะครับผมชุดนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเป็นการแก้เพนพอยต์ของการเปิดเพลงแบ็คกราวด์มิวสิกนะครับได้อย่างดีควบคุมได้ง่ายนะครับผมซิสเต็มติดตั้งง่ายๆไม่ยากแล้วลำโพงตัวนี้มันก็กันน้ำด้วยนะครับรู้สึกว่ามีออปชันกันน้ำให้ครับผมใช้เอาท์ดอร์ใช้แล้วใช่เอาแล้วมีพอกันน้ำได้ IP67 อะไรเงี้ยครับผมโอเคครับนี่ครับชุดนี้นะครับมาแล้วสนใจก็ติดต่อร้านสาธิตวิทยุได้นะครับก็สั่งได้นะครับซิสเต็มตัวนี้แล้วก็ติดตั้งให้ได้นะครับสำหรับโรงแรมหรือร้านอาหารคาเฟ่ร้านใดที่สนใจนะครับการติดตั้งชุดแบบนี้ก็ไม่ได้ราคาสูงมากนะครับราคาไม่แพงครับไม่ได้แพงเวอร์เลยนะครับผมใช้งานได้นะครับผมแล้วมันก็คุ้มค่าต่อการลงทุนด้วยนะครับผมใช่ครับเทียบกับว่าเราต้องไปซื้อตัวเพลเยอร์หลายๆตัวสำหรับหลายๆโซนอย่างเงี้ยครับลงทุนกับลำโพงตัวนี้ราคาประมาณหลักหมื่นใช่ครับแทนที่ว่าจะต้องไปใช้อุปกรณ์เยอะแยะไปหมดเลยลำโพงตัวเดียวมันตอบโจทย์ได้เลยใช่ครับหลักหมื่นกว่าบาทใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอเคนี่นะครับวันนี้ก็ได้เห็นกันนะครับคร่าวๆนะครับมาให้ดูนะครับว่าซิสเต็มชุดนี้ทำงานอย่างนี้นะครับผมสนใจก็ติดต่อร้านสาธิตวิทยุได้นะครับนี่สินค้าจากโซนอสลิบ้านะครับผมนอกจากขายอะไรอย่างฮีทไมเอิร์ธเวิร์กอะไรยังมีบูสาวนี่สินค้าตัวใหม่นะครับใช่ครับใช่ครับอดัมสั้นด้วยครับมีอดัมสั้นด้วยครับครับผมครับผมดีบีเทคด้วยครับโอ้ครับครับใช่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 ครับสำหรับโซนอสลิบ้านะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่ได้เดินทางมาอธิบายให้เราได้ฟังกันนะครับกับซิสเต็มชุดนี้สนใจก็ติดต่อร้านสาธิตวิทยุนะครับผมขอบคุณคุณปุ้มมากครับขอบคุณมากครับได้ครับโอเค